เดินหยุดเดินหยุดนะหลังจากนั้นก็เดินรอบห้างนะครับนะเดินแค่ต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับใบไม้รองนะครับต้องเอาใบไม้รองด้วยนะนะครับการปรุงผวาญให้เจ้าที่เจ้าป่าเจ้าปู่เจ้าเขานะครับต้องเอาใบไม้รองนะครับแล้วก็ลินเหล้าขาวให้1เป๊กนะครับแล้วก็ตับไตไส้พุงนะครับเป็นของสดบ้างแล้วก็ของที่ลวกๆสุกๆบ้างนะครับนั่นคือการปรุงผวาญไหว้ผีป่านั่นเองปุ้งมาแต่ไกลเลยนะนะครับฟังดีๆว่าเสียงพี่น้องสปป.ลาวเขาฉลองกันอะไรหรือเปล่าหวัดดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนะครับความเชื่อคำโบราณเขาบอกว่าเมืองบางบดนะครับหรือนะครับผีบางบดนะครับหรือเมืองลับแหล่นั่นเองนะครับหลายๆคนก็สอบถามผมเข้ามาว่าการที่ผมไปเดินป่านะครับอยู่บนเทือกเขาแถวบ้านผมนะครับตรงบ้านผมก็จะเป็นเทือกเขาพนมดงรักนะครับหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาว่าเคยไปเจอเมืองลับแลหรือเปล่านะครับหรือเคยไปเจอเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับเรื่องราวผีบางบดหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับผมไปป่าไปเขานะครับก็แทบจะทั้งชีวิตของผมนะครับเวลากลับบ้านก็ทุกทีนะครับขึ้นเขานะครับหรือผมต้องไปผจญภัยในป่าในภูเขาทุกรอบนะครับผมไปผจญภัยก็ส่วนมากก็ลอยต่อเขตสปป.นะครับพี่น้องสปป.ลาวนะครับแล้วก็พี่น้องกัมพูชานะครับหรือว่าเขมรนั่นเองนะครับบางครั้งผมไปนะผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องราวที่หลายๆคนถามผมว่าเคยรู้จักเมืองลับแลหรือว่าเคยเจอเมืองลับแลของเมืองผีสางผีป่าผีบางบดหรือเปล่านะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องราวเรื่องเล่านะครับหรือผมไปประสบพบเจอมานะครับมันก็ไม่เชิงว่าเราจะไปเจอนะครับแต่สิ่งที่ผมจะเล่านะครับสิ่งที่ผมจะเล่าก็จะเป็นไปตามที่ผมได้ประสบพบเจอมานะครับเรื่องราวของการเดินป่าของผมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับป่าดงดิบนะครับที่ผมไปผจญภัยหรือว่าผมไปหากินหาอะไรตามป่าตามภูเขานะครับผมไปเจอเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆมากมายนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเช่นเคยนะครับนะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมไปกับทีมงานของผมนะครับไปหาของป่านะครับไปหากินข้าวป่านะครับไปหาปูหาปลาหาอะไรก็แล้วแต่นะครับของป่าไปกินข้าวป่านะครับมันเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านๆนะครับคนอีสานนั่นเองนะครับครั้งที่ผมไปกับทีมงานก็จะไปอยู่ 3-4 คนนะครับเป็นส่วนใหญ่หรือถึง 7-8 คนนะครับทีมงานของผมนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ไปแล้วก็กลางวันเราก็จะหาของกินไปเรื่อยๆนะครับเดินทั้งวันนะครับนะเดินทั้งวันกว่าจะถึงรอยต่อเขตพี่น้องสปป.ลาวนะครับเดินตั้งแต่2โมงเช้านะครับแล้วก็ไปถึงกว่าจะถึงที่หมายที่เราจะไปนะครับก็ประมาณสัก4โมงเย็นนะครับถึง5โมงเย็นนะครับกว่าจะไปถึงนะบางทีไปถึงวันนั้นก็ไปถึงก็แยกย้ายนะครับแยกย้ายกันไปหาของกินใช่ไหมล่ะนะครับบางคนก็ลงห้วยหนองคลองบึงนะครับบางคนก็ขึ้นเขานะครับมันจะแยกเป็นสายไปนะครับถ้าไป6คนก็จะไปสายละ2นะครับต้องมีเพื่อนไปด้วยนะครับเพราะว่าภัยอันตรายมันก็เยอะนะครับในป่าในภูเขานะครับบางทีมันก็อันตรายจากบูพิษอะไรต่างๆนะครับมันก็เยอะนะครับบางทีอาจจะขึ้นต้นไม้ตกต้นไม้อะไรต่างๆนะครับวิธีการที่เราจะช่วยนะครับกันก็จะมีผู้บัดดี้ไปด้วยนะครับนั่นก็คือเพื่อนนะครับเวลาไปป่าไปภูเขานะครับอย่างที่ผมเคยสอนเคยบอกนะครับเคยเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆนะครับวิธีการที่เราจะเดินไปตามป่าตามเขานะครับเราก็ต้องทำเครื่องหมายไว้นะครับผมไปทุกครั้งผมทำเครื่องหมายไว้นะครับไปถึงสมมติว่าไปถึงที่จุดนัดพบนะครับที่หมายที่เราจะตั้งแคมป์ตั้งที่พักนะครับพอเราตั้งที่พักวางของวางอะไรเสร็จนะครับก่อนที่เราจะออกเป็นสายไปใช่ไหมล่ะนะครับเป็นสายใครสายมันนะครับไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าตุยนะครับก่อนที่จะตุยเนี่ยนะเราก็ต้องทำเครื่องหมายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อกันอะไรนะครับกันหลงนะครับวิธีเดินป่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์มันก็จะไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เต็มที่นะครับแต่นะครับความจำนะครับความจำเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราจะจำอะไรนะครับเราจำต้นไม้ใหญ่นะครับจำภูเขานะครับทุกอย่างบางคนมีประสบการณ์เยอะแยะก็หลงป่าบางทีอาถรรพ์บางตา
นะครับผีสางนางไม้นะครับเขาไม่ชอบอาจจะไปรบกวนเขานะครับอาจจะไปข้ามเครือหมาหลงนะครับอาจจะหลงป่าเข้าไปในป่าดงดิบเลยก็ได้นะครับมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่ผมไปหากินอยู่รอยต่อนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านพลานนะครับบ้านพลานก็คือบ้านเก่านะครับบ้านเก่าอยู่รอยต่อเขตติดต่อพี่น้องสปป.ลาวนะครับบ้านเก่าจริงๆนะครับเมื่อก่อนบ้านเก่าอยู่ตรงนั้นมีหมดต้นมะขามต้นมะม่วงนะครับมีเต็มไปหมดนะครับแล้วก็คลองที่ผมลงไปหาปูนะครับเขาเรียกว่าคลองผีป่าช้านะครับหรือว่าป่าช้าเก่านั่นเองนะครับที่ผมลงไปหาปูวันนั้นน่ะในคลิปมันมีอยู่นะครับคลิปที่ผมหาปูอยู่คนเดียวน่ะนะครับวันนั้นผมก็ได้ยินเสียงคนพูดนะผมได้ยินเสียงคนพูดนะครับวันนั้นเสียงเหมือนคนคุยกันยังเหมือนแบบได้ยินแบบชัดเจนเลยนะครับเสียงคนคุยกันนะหลังจากที่ผมเดินกลับเข้ามาที่ตั้งทับแล้วนะครับแล้วผมก็ถามพี่ๆเขาไม่มีเขาบอกว่าไม่มีคนมาแถวนี้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงน่ะมันจะเป็นเหวหน้าผานะครับมันจะเป็นบ้านเก่าตรงนั้นนะเสียงที่ผมได้ยินน่ะผมได้ยินตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันนี่ผมได้ยินเสียงคนคุยกันนะครับก็หลังจากพอตกมากลางคืนนะครับผมไปนั่งห้างใช่ไหมล่ะนะครับก็แยกย้ายกันไปนั่งห้างนะครับคนนี้ไปนั่งห้างนี้คนนี้ไปนั่งห้างนี้นั่งห้างเก่านะครับห้างเก่าก็เหมือนที่เราเคยไปนั่งอยู่นะครับเหมือนเดือนนี้เรานั่งนะครับเดือนต่อไปเราไปที่เดิมเราก็ต้องไปนั่งนะครับเผื่อว่าสัตว์ป่ามันจะมาใช่ไหมล่ะนะครับผมก็ไปขึ้นนั่งห้างเก่านะครับห้างเก่านั้นก็ไม่ได้ไกลจากป่าช้าเก่านะครับป่าช้าแต่มันก็ไม่เหมือนป่าช้าทั่วไปตามบ้านๆนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าช้าโบราณนะครับป่าช้าเก่าก็บ้านเก่านะครับมันก็จะมีหลุมฝังคนอะไรนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าหลุมฝังคนอยู่ตรงไหนนะครับแต่ป่าดงดิบตรงนั้นนะครับมันเป็นป่าดิบชื้นนะครับป่าดงดิบป่าทึบเลยนะครับเถาวัลย์เต็มนะข้างในน่ะไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับหวายเต็มนะครับป่าตรงนั้นแต่ว่าเราก็หากินวันนั้นผมหากินอยู่แถวๆบ้านพลานนะครับบ้านเก่านั่นเองนะนั่นแหละเสียงคนกลางวันนะครับพอกลางคืนมาผมไปขึ้นห้างนะไปขึ้นห้างเสร็จนะครับกลางคืนนี่มันจะเงียบนะครับเงียบแล้วก็ถือปืนนะครับถือปืนลมจะเย็นวอๆๆเวลานั่งห้างนะครับนะนั่งห้างถามนายพลานทุกคนเลยก็ได้นะครับง่วงนอนนะผมก็ง่วงนอนนะครับผมก็ง่วงนอนหลังจากที่นั่งง่วงนอนทีนี้มันมีเสียงไม้หล่นนะครับเสียงไม้หล่นคักๆนะครับใบไม้จะหล่นอยู่ใกล้เราหรือว่าอยู่ไกลสัก10เมตร20เมตร50เมตรนะครับรับรองว่าเวลากลางคืนมันเงียบนะครับอยู่ในป่าดงดิบนะครับจะได้ยินเลยหนูวิ่งอยู่ข้างล่างยังได้ยินนะครับยิ่งเป็นเสียงพวกไก่ป่าเดินนะครับหรือว่ากระรอกอะไรวิ่งได้ยินแบบชัดเจนเลยเพราะว่าอยู่ในป่าดงดิบมันเงียบนะครับมันเงียบมากนะครับถ้าใครไม่เคยไปนั่งนี่เวลาไปนั่งนี่จะรู้สึกว้าวนะครับหรือว่าระทึกใจนะครับถ้าใครชอบผจญภัยนะครับแนวธรรมชาตินะครับแล้วก็แนวประมาณอาถรรพ์นะครับท่านจะได้รู้สึกว่าระทึกใจแน่นอนนะครับแล้วก็คืนแรกนะคืนแรกผมนั่งไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับหลังจาก3ชั่วโมงก็ประมาณ4ทุ่มนะครับประมาณ4ทุ่มมันมีน่าจะเป็นหมูป่านะครับกินหมากมาอยู่ไกลๆนะครับประมาณสัก50เมตร100เมตรนะเสียงกินหมากดังมากนะครับกินหมากกลางคืนนี่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยไปขึ้นห้างนะครับกลางป่าจะน่ากลัวนะครับน่ากลัวไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงกระรอกอะไรที่มันทักมันร้องเมื่อกลางวันจนยาวมาถึงเมื่อพบค่ำนะครับมันจะน่ากลัวนะครับน่ากลัวแล้วก็วังเวงมากนะครับเสียงจักระจันร้องจี๊ดแล้วพอตกกลางคืนมาวันนั้นหมูเข้านะครับแต่มันมาไม่ถึงผมเพราะนั้นเสียงกินอยู่ไกลประมาณ 40-50 เมตรใกล้เข้ามานะครับพอใกล้เข้ามายิ่งใกล้เข้ามาประมาณสัก20เมตร30เมตรนะครับยิ่งเสียงน่ากลัวนะมันกินหมากอ่ะวันนั้นมันกินหมากลูกโผผานะครับลูกโผผามันจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับเป็นเหลี่ยมๆแหลมๆนะครับคล้ายๆไม่รู้จะอธิบายยังไงมันคล้ายๆลูกแซลนะครับลูกเซลล์แห้งนะลูกเซลล์ที่เขาไปดองไปกินกับพริกเกลือ
นะแต่ลูกโผผามันจะแข็งนะครับแข็งเวลาหมูมันกินใช่ไหมล่ะมันจะกัดคำแรกเนี่ยป้องนะครับถ้าได้ยินเสียงดังป้องใช่เลยนะครับไกลแค่ไหนก็ได้ยินนะครับอยู่ในป่าภูเขานะวันนั้นก็ได้ยินอยู่ไกลๆนะครับป้องแต่ว่าเสียงกินจบ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 ยังไม่ได้ยินนะครับต้องรอให้มันมาอยู่ระยะประมาณ 40-50 เมตรมันถึงจะได้ยินเสียงกินนะครับแต่ได้ยินเสียงกัดหมาครั้งแรกเนี่ยมันจะได้ยินไกลนะครับป้องนะครับพอใกล้เข้ามาก็มาวันนั้นใกล้เข้ามาอยู่ประมาณสัก30เมตรนะครับแต่มันเป็นป่าดงดิบใช่ไหมล่ะนะครับมันไม่สามารถที่จะมองทะลุได้นะครับทีนี้มันป้องนะครับใกล้ผมกบ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 เออเสร็จว่าในใจนะครับผมนึกเสร็จได้ยิงแน่นอนได้หามนะครับในใจผมคิดนะครับนะอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับยิงหมูยิงสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับนาเวลาอยู่ในป่าไอ้เขานะครับอย่าไปคิดแบบนั้นไม่ได้นะถ้ายิ่งเราไปคิดแบบนั้นว่าเออได้หายท้องแน่นอนนะครับจบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์หรือสิ่งบางหูบางตาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับความคิดมันอยู่กับความคิดของเรานะครับยิ่งเราไปทักว่าตัวใหญ่มันก็จะตัวเล็กนะครับยิ่งเราไปทักว่าเยอะมันก็จะน้อยนะครับเข้าป่าอย่างน้อยๆนะครับเราก็ต้องบอกว่าตัวน้อยนะครับโอ้ยไม่มีนะครับไปหาอะไรก็ไม่ได้นะครับทั้งๆที่เราได้เราก็บอกว่าไม่ได้นะครับทั้งๆที่เราอิ่มเราก็ต้องบอกว่าไม่อิ่มนะครับอย่าไปบอกว่าอิ่มนะครับเวลากินข้าวเหมือนกันนะอยู่กลางป่านะครับให้บอกว่าเออยังไม่อิ่มนะครับแต่ถ้าบอกว่าอิ่มอิ่มแล้วโอ้ยเรียบร้อยจบนะครับทั้งวันคุณจะไม่ได้สัตว์ป่าอะไรเลยนะครับมันก็เป็นเคล็ดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดหลังจากที่มันมากินใกล้ๆผมนะครับป้องจบ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 ผมก็เล็งปืนเลยนะครับเล็งปืนแล้วก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟแล้วก็ค่อยๆเอาไฟลงนะครับทำไมเราถึงเปิดไฟขึ้นข้างบนนะครับเปิดไฟขึ้นข้างบนนั้นค่อยๆเอาไฟลงมานะครับไม่ต้องเปิดแรงนะครับค่อยๆเอาลงมาหาเสียงดังที่มันกินหมากนะมันจะรู้สึกว่ามันเป็นแสงจันทร์นะครับสัตว์ป่ามันจะคิดว่าเป็นแสงจันทร์มันจะไม่ตกใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดปุ๊บใส่เลยนะวิ่งเลยนะครับพอผมเปิดนะครับเปิดค่อยๆลงมาค่อยๆลงมานะครับตรงที่มันเคี้ยวหมากินหมากผมรู้สึกว่ามันห่างจากผม20เมตร30เมตรไม่ไกลนะครับเสียงนั้นได้ยินนะครับพอเปิดไฟไม่มีตัวอะไรนะไม่มีตัวอะไรเลยนะครับไม่เห็นอะไรเลยผมก็ส่องหวาดไฟหานะครับพอหวาดไฟหาก็ไม่เห็นนะพอหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าผมสัมผัสเสียงอะไรบางอย่างนะครับเหมือนเสียงคล้ายๆเหมือนผู้หญิงหัวเราะนะครับนะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับแต่ข้างหลังไม่ใช่ว่าข้างหลังที่เปลผมห้างผมถ้าผมอยู่บนต้นไม้นะครับเสียงหัวเราะแบบเย็นเย็นนะครับเสียงหัวเราะอยู่ข้างหลังผมแต่ผมไม่ได้หันไปดูนะครับแต่ว่าเสียงหัวเราะมันจะอยู่ใต้ห้างนะครับข้างหลังห้างนะเสียงหัวเราะฮ่าสองครั้งนะครับผมก็หวาดไฟไปนะครับหวาดไฟหาอยู่ข้างหน้าผมแต่ผมได้ยินเสียงหัวเราะแล้วนะครับอยู่ข้างหลังผมอ่ะแต่ผมยังไม่ตัดสินใจจะหันไปดูนะหลังจากผมก็ปิดไฟหลังจากปิดไฟได้พักหนึ่งนะครับเสียงนั้นก็เดินออกไปนะครับเสียงเดินออกไปนะเดินออกไปอยู่ข้างหลังผมนะนะครับตรงที่เสียงหัวเราะเย็นๆนั่นแหละนะครับเสียงเดินเช็คเช็คเช็คคล้ายๆแบบเดินแล้วก็หยุดเดินหยุดเดินหยุดนะหลังจากนั้นก็เดินรอบห้างนะครับรอบห้างที่ผมนั่งนะครับผมนั่งอยู่บนต้นไม้นะเดินแค่แค่เสียงเดินน่ะไม่ใช่หนูแน่นอนนะครับเสียงหนูกับเสียงสัตว์ป่าเสียงสัตว์ป่าชนิดไหนนะครับบางทีการเข้ามาผมจะรู้ทันทีนะครับว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะแต่เสียงเดินนั้นแค่ลากขาด้วยนะครับแต่ส่วนมากในใจผมคิดว่ามิ่นซะมากกว่านะครับแต่อีกอย่างนึงคือผมคิดว่ามันเป็นเสียงคล้ายๆเสียงคนเดินนะครับเหยียบใบไม้แห้งนะครับแค่แค่คล้ายๆคนเดินหยุดๆเดินช้าๆนะครับเราเดินจงกรมนั่นแหละนะหลังจากนั้นก็รอบมาพอรอบมาถึงข้างหลังผมนะครับถึงข้างหลังผมอีกนะครับได้ยินเสียงหัวเราะอีกนะครับ
เสียงผู้หญิงเลยนะครับเสียงผู้หญิงเลยวัดนั้นขนลุกพู่ขึ้นเลยนะผมก็นึกในใจนะครับหลังจากที่ผมได้ยินเสียงผู้หญิงครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองนะครับได้ยินเสียงหัวเราะผมก็เลยนึกในใจนะครับนึกถึงพุทธคุณนะครับแล้วก็อธิษฐานในใจแล้วก็พูดในใจว่าลูกหลานมาดีนะลูกหลานมาไม่ได้รบกวนหรือถ้ารบกวนอะไรนะครับก็อย่ามารบกวนลูกหลานเลยลูกหลานมาหาอย่าหากินนะครับก็ไปไล่สัตว์ใหญ่มาหรือว่าไล่ของป่ามาให้ลูกขอไม่เยอะนะครับผมก็นึกในใจนะครับพูดดีบางทีก็พูดออกไปลอยๆนะครับเป็นเสียงเบาๆนะครับการที่ผมอธิษฐานหรือว่าผมบนผมบ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่บอกเจ้าที่นะครับมันเป็นเคสของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะบางทีการนั่งห้างนะครับถ้าคนไม่เคยนั่งห้างนะครับกลางป่ากลางภูเขานี่หลายๆคนนี้จะอธิบายไม่ถูกนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับสิ่งที่ผมไปประสบพบเจอเยอะแยะมากมายนะครับการที่ผมไปนั่งห้างแบบนี้นะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมไปเจอเรื่องอาถรรพ์เยอะมากนะครับคนที่ไปป่าไปภูเขานะครับเป็นนายพรานหรือว่าคนที่ไปประจนภัยในป่าในภูเขาเท่านั้นที่จะรู้สึกนะครับรู้ถึงความที่ว่าเราเข้าไปในป่านะครับเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้ว่าป่ามันเป็นยังไงนะครับเราต้องทำตัวยังไงนะครับหลายๆคนที่ยังไม่เคยประจนภัยในป่าจะไม่รู้นะครับวันนี้ก็นำเรื่องราวมาเล่านะครับสู่เพื่อนๆฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผีบังบดเมืองลับแลนะครับก็หลังจากที่ผมอธิษฐานในใจแล้วก็พูดออกไปเป็นลมปากแบบเบาๆนะครับแล้วก็หายไปนะครับเสียงหัวเราะก็หายไปเสียงเดินไม่มีนะครับเสียงหมูกินหมาก็ไม่มีเงียบแบบสุดๆเลยนะครับหลังจากที่เงียบเสร็จนะผมก็นึกอยู่ในใจนะครับว่าไม่มีอะไรให้ยิงเลยหรือลงไปนี่ลูกหลานไม่มีอะไรกินข้าวนะไม่มีอะไรกินกับข้าวนะก็ขอปู่ย่าตายายผีป่าผีภูเขาอะไรต่างๆผมก็พูดไปในใจนึกในใจนะครับผมนึกในใจแป๊บเดียวนะครับเชื่อไหมว่าเม่นนะครับเม่นมาจากไหนไม่รู้นะครับเดินแบบเม่นเดินกลางคืนนี่ยิ่งน่ากลัวนะครับเสียงหางมันลากดินมาน่ะลากใบไม้มาถ้าคนไม่เคยเดินป่านั่งป่านั่งห้างนั่งอะไรยิ่งกลัวไปใหญ่นะครับเสียงเม่นนี่น่ากลัวนะครับเสียงมาแรงเลยมานะครับเสียงสะบัดหางด้วยนะผมก็เปิดไฟเลยนะครับเปิดไฟใส่เม่นตัวเบลอเลยใส่เลยแหละผมนะครับป้าเรียบร้อยนะหลังจากที่ผมนึกในใจนะครับแป๊บเดียวเองผมนึกในใจว่าลูกหลานไม่มีกับข้าวกินข้าวนะนะครับหลังจากที่ผมขอขมาเรื่องเรานึกในใจนะครับออกไปนะครับไม่นานผมก็ได้ยิงเม่นทันทีเลยการที่เราไปป่ามันก็จะแบบนี้นะแบบนี้แหละนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้สัตว์ป่าแล้วใช่ไหมล่ะผมก็ลงเลยนะครับผมลงเลยโอ้ดีใจนะครับดีใจมากวันนั้นนะครับเพิ่งเคยยิงสัตว์ได้นะครับครั้งแรกในชีวิตการที่ไปป่านะครับแต่ส่วนมากนะก็คือเราก็ได้สัตว์เล็กๆนะครับเมื่อก่อนพูดถึงเรื่องอดีตให้ฟังนะครับผมก็ได้เม่นหลังจากได้เม่นแล้วก็นำกลับมานะครับที่ตั้งที่ทับนะแล้วก็มาทำกินก่อนทำกินเราก็จะเอานั้นผมจะเอาสันนอกสันในนะครับแล้วก็ตับไตไส้พุงนะครับมาปรุงผวานนะปรุงผวานเราก็จะเอาไปให้นะครับตั้งไว้ต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับใบไม้รองนะครับต้องเอาใบไม้รองด้วยนะนะครับการปรุงผวาญให้เจ้าที่เจ้าป่าเจ้าปู่เจ้าเขานะครับต้องเอาใบไม้รองนะครับแล้วก็ลินเหล้าขาวให้1เป๊กนะครับแล้วก็ตับไตไส้พุงนะครับเป็นของสดบ้างแล้วก็ของที่ลวกๆสุกๆบ้างนะครับนั่นคือการปรุงผวาญไหว้ผีป่านั่นเองนะครับเรื่องราวยังไม่จบนะครับหลังจากที่ผมได้เมียก็ทํากินกันเสร็จนะถึงส่วนที่เหลือก็ย่างไว้นะครับพอย่างเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับวันใหม่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ไปตุยนะครับไปตุยไปถางป่าถางทางเดินยาวลงไปนะครับรอยต่อเขตพี่น้องสปป.ลาวนั่นแหละนะครับถางทางไปนะครับถางใบไม้ให้มันล้มเป็นทางไปกลางคืนเราจะมาเดินส่องใช่ไหมล่ะหลังจากที่ถางเสร็จเราก็กลับมาทับที่ตั้งนะครับแล้วก็มาปลุกเปลนอนพักผ่อนนะครับหลังจากนอนพักผ่อนเสร็จนะครับฝันนะแต่ไม่ใช่ผมฝันนะครับมีทีมงานอีกคนหนึ่งเขาฝันนะฝันว่ามีชาวบ้านเต็มนะครับเต็มเลยนะ
ชาวบ้านเต็มเลยมากินลาบมากินซุกเล็กมากินอะไรต่างๆนะครับนะแบบว่าจัดงานเลี้ยงฉลองเลยนะครับชาวบ้านเต็มเลยนะชาวบ้านตรงนั้นตรงที่ผมอยู่ตรงที่ผมหากินมันเป็นหมู่บ้านเก่านะหลังจากที่คนนั้นฝันนะครับฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามีชาวบ้านเต็มมากินซุกลุงซุกเล็กนะครับอาจจะเป็นความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เรานำไปถวายนะครับไปไหว้ผีไหว้เจ้าตอนที่เราได้เม่นนั่นเองนะครับเราก็ตับไตไส้พุงนะครับไปไหว้นะหลังจากนั้นก็มีคนมาฝันว่ามีชาวบ้านมาเต็มนะครับเต็มเลยนะครับเป็นหมู่บ้านแบบใหญ่นะครับหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านใหญ่แล้วก็พากันล้มบัวล้มควายนะครับล้มแบบกินกันทั้งหมู่บ้านนะครับฝันนะครับดีใจนะครับตีกองกุ้งกุ้งกังกุ้งกังฉลองกันนะครับฉลองกันนะแล้วก็หลังจากที่เขาเล่าให้ฟังเสร็จนะครับพอตกกลางคืนเราจะไปส่องสัตว์ตามทุยเราใช่ไหมล่ะนะครับผมก็ไปนะครับแยกกันคนละสองนะครับเหมือนเดิมก็ไปได้ประมาณยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับแล้วก็ไปเจอกระจงนะครับพอเจอกระจงเสร็จเราก็ยิงตุ้มได้นะครับพอได้แล้วก็เดินมาพักหนึ่งนะครับกำลังได้สัตว์ป่าอยู่หนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ข้ามคลองมานะครับข้ามคลองแล้วก็มาขึ้นขอนไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มานั่งขอนไม้ใหญ่นะครับพอนั่งกำลังดูดบุหรี่ใช่ไหมล่ะยาเส้นยาพันตาลูกเต๋านะครับก็ม้วนกันนะครับสองคนก็คุยกันเบาๆนะครับว่าเราจะไปทางนี้นะเราจะไปทางนี้ไปกี่ทุ่มกี่ยามก็ดูนาฬิกาก็คุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็นั่งพันดูดบุหรี่กินน้ำนะครับพักเดียวเสียงกองดังนะครับเสียงกองดังระยะไกลผมก็คิดว่าพี่น้องสปป.ลาวเขาตีกองนะหลังจากดังระยะไกลนะครับพักหนึ่งดูดบุหรี่ไปได้ครึ่งหนึ่งนะปุ้ง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 เหมือนมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับเสียงกองดังใกล้เข้ามานะครับเสียงฉาบดังชังชักชังชักปุ้งปุ้งมันใกล้มากนะครับใกล้มากระยะประมาณสัก50 เมตร 100 เมตรนะครับแต่มันเป็นป่าดงดิบนะครับเพราะว่าทางเสียงกองมันดังมันเป็นหมู่บ้านเก่านะครับหมู่บ้านเก่านะครับกลางภูเขานะครับเราก็คุยกันแล้วนะครับกับเพื่อนคุยกันว่ามันเสียงอะไรวะเฮ้ยเขามีงานหรือเปล่าหรือว่าเราตุยทางสองสัตว์น่ะมาติดหมู่บ้านพี่น้องสปป.ลาวนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับตรงนั้นมันเป็นหมู่บ้านเก่านะครับแล้วก็ป่าช้าเก่านะครับหมู่บ้านเก่าของคนไทยนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าบ้านพลานนะครับที่ผมไปหากินน่ะมันดูต่อเขตเลยนะครับต่อเขตพี่น้องสปป.ลาวนะหลังจากเสียงกองเสียงนี่ทีนี้ก็เริ่มมีเสียงคนคุยกันดังนะครับได้ยินแบบชัดเจนเลยนะได้ยินชัดเจนจนผมกับเพื่อนว่าเอ้ยดีไปดีกว่านะครับแล้วก็รีบส่องแบบว่าส่องสัตว์แบบกลับมาตามตุยนะไม่ได้ว่าไปสนใจสัตว์เลยนะครับรีบเดินเลยนะครับรีบเดินกลับมาเข้าทับนะครับเข้าทับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็กลับเข้ามานะครับเพื่อนก็ได้สัตว์ป่าเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ย่างเราก็นั่งคุยกันนะครับว่าได้ยินเสียงคนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงกองปุ้งปังปุ้งปังเหมือนคนฉลองกันนะครับแล้วอีกเพื่อนอีก2คนเขาก็ได้ยินเหมือนกันครับทุกคนก็คิดเป็นเสียงเดียวกันพูดเป็นเสียงเดียวกันก็ว่าก็คุยกันเล่นนั่นแหละน่าจะได้ตับหวานตับอะไรที่เรามอบให้เขานั่นแหละนะครับเขาอาจจะมาฉลองอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เราก็นั่งคุยกันนะครับแล้วก็ลินเล่าลินอะไรให้ด้วยนะครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาผีป่านั่นแหละนะครับที่มาได้กินของหวานของเขาที่เราเอาไปถวายเขานะครับหลังจากที่ผมยิงเม่นได้นั่นแหละนะครับก็ไปถวายเขานะครับกลางป่านะหลังจากนั้นเราก็เข้านอนนะครับเข้านอนฝันอีกนะครั้งนี้ผมฝันนะครับผมฝันว่ามีคนมาเต็มนะครับมาเต็มแล้วก็นำเหล้านะครับนำเหล้าเป็นไหนะครับเหล้าไหเป็นเหล้าสาโทนะครับนำมามอบให้ผมอยู่กลางป่าเลยนะครับกับเพื่อนๆนะแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับเขาขนมาให้เต็มคนเต็มเลยนะครับในความฝันนะครับหลังจากฝันนั้นก็ประมาณตื่นวันนั้นผมก็ตื่นสายหน่อยนะครับเพราะว่าเราเหนื่อยล้านะครับตื่นสายประมาณสัก7 โมงนะครับ7 โมงเช้าผมก็ได้ถือปืนนะครับตื่นขึ้นมาผมก็ถือปืนไปเลยนะครับไปเข้าป่าไปหาต้นไทรไปหาต้นไทรเนี่ยผมจะไปทำซุ้มใช่ไหมล่ะซุ้มแล้วก็ผมจะไปนั่งในซุ้มกลางซุ้มแล้วก็มองดูสัตว์ป่าที่จะลงมากินน้ำแล้วก็กินลูกไทรนะครับลูกไทรกำลังหล่นแต่มันยังไม่เยอะนะผมก็นั่งผมก็ทำซุ้มนั่ง
นะครับหลังจากที่ผมนั่งอยู่ประมาณสักแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวนะครับหลังจากที่ผมนั่งแป๊บเดียวนะผมมองไปมันจะเป็นทางเดินใช่ไหมล่ะนะครับมันจะเป็นทางเดินนะครับทางที่ผมเดินมาจากบ้านนั่นแหละที่ผมไปหากินผมมองไปถนนมันจะเป็นถนนคนเดินใช่ไหมเดินกลางป่ากลางเขานั่นแหละนะครับถนนนั้นก็อีกฝั่งนึงก็จะไปหมู่บ้านนะครับบ้านผมเองนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมันจะลงฝั่งลาวนะมองไปนะครับมีคนแก่เดิน2คนนะครับผู้ชายกับผู้หญิงนะก็แบกเป้กระสอบนะครับพายเป้กระสอบนะเดินผ่านไป2คนแรกนะครับ2คนแรกผ่านไปนะผมก็ไม่ได้เอะใจหรอกผมก็คิดว่าคนมาหาของป่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องสปป.ลาวนะเพราะว่าเดินลงฝั่งพี่น้องทางฝั่งลาวนะครับคนแก่2คนนะครับเดินผ่านไปนะครับ2คนแรกผ่านไปนะนั่งอีกพักนึงนะครับเดินมาอีกนะครับแต่ไม่ใช่คนแก่คนเดิมนะครับแต่มีแต่คนแก่เลยนะครับวันนั้นน่ะนะครั้งนี้ผมตะโกนถามไปนะครับไปไหนนะครับไปไหนกันเพราะว่าแกจะเดินมาตรงที่ผมกําลังนั่งนะครับผมดักสัตว์อยู่ข้างหน้ามันจะเป็นบ่อน้ําเป็นโบกหินนะครับแกจะเดินมาตรงนั้นผมก็เลยถามตรงนั้นมันจะเป็นป่าใช่มั้ยล่ะนะครับเดินเป็นป่ามันจะเป็นเส้นทางเล็กๆนะครับเส้นทางสัตว์เลี้ยงนะครับที่วัวควายวัวควายเขาไปเลี้ยงบนป่าบนภูเขามันจะเป็นเส้นทางนะครับคนแก่ก็เดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาผมก็ทักถามเลยนะครั้งที่2ผมทักถามเลยนะเพราะผมก็เอะใจอยู่ว่าไอ้คนแก่ทำไมเยอะจังนะครับในกลางภูเขานะผมก็ถามว่าไปไหนตาไม่พูดไม่จานะครับหันมามองผมอยู่นะครับหันมามองผมแล้วก็ยิ้มนะครับยิ้มแล้วก็เดินไปเลยนะผมก็ว่าทำไมถามตามจริงนะเวลาเราถามคนอยู่กลางป่ากลางเขาเวลาเราเห็นใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องทักเราบ้างนะครับแต่นี่ผมทักไปไม่มีการตอบรับนะไม่มีการตอบรับแถมยังขนลุกสู้เลยพอทักถามเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับเพราะว่าก็อยู่ไกลพักๆนึงอยู่นะครับแต่หันหน้ามาหาผมนะครับหันหน้ามาหาผมแล้วก็หันหน้ากลับไปเดินเข้าป่าไปเลยนะครับเดินตามทางไปเลยนะตามทางไปนะทางนั้นก็น่าจะลงฝั่งพี่น้องสปป.ลาวนะครับหลังจากนั้นผมก็กลับมานะครับกลับมานั้นก็ได้ของกินเล็กๆน้อยๆนะครับกลับมาเข้าที่ตั้งนะครับที่ทับเรานั่นแหละนะครับก็มาคุยให้เพื่อนๆฟังว่ามีคนแก่เห็นคนแก่ตรงนั้นเห็นคนแก่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เก็บของนะครับกะว่าจะกลับมาแล้วนะมันก็ต้องผ่านนะครับมันผ่านหมู่บ้านเก่าตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วบ้านเก่าเขาเรียกบ้านพลานตรงนั้นน่ะมันจะมีเสียงกองที่ผมไปหากินเมื่อคืนนะครับเสียงกองอยู่ตรงนั้นนะก็เก็บของอะไรเสร็จนะครับแล้วก็เดินนะครับเดินกลับมาตามทางมันจะมีทางเล็กๆนะแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านนะครับกลางหมู่บ้านนะครับตรงนั้นมันก็จะมีต้นมะขามหม้อเก่าหม้ออะไรที่มันแตกๆนะครับถ้วยกระเบื้องนะครับที่มันแตกของเก่าๆนะครับพอเข้าไปกลางหมู่บ้านจริงๆนะโล่งหมดเลยนะครับเหมือนมีคนมากว่านะครับกวาดทำความสะอาดหมดเลยนะครับแล้วหญ้าที่มันเคยรกๆนะครับหญ้าที่เคยรกๆโล่งสะอาดเหมือนมีคนกำลังมาถอนใหม่ๆเลยนะเหมือนมีคนกำลังทำความสะอาดนะครับแล้วก็มองไปมุมนั้นมุมนี้นะครับมันเป็นที่นั่ง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 นะเป็นที่นั่งเหมือนคนนั่งนะตรงนั้นมันเป็นบ้านเก่านะครับเหมือนมีการเฉลิมฉลองกันไปใหม่ๆครับเหมือนมีการเฉลิมฉลองกันไปเมื่อคืนนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเสียงกลองนะครับเสียงกลองที่ดังเมื่อคืนนะครับมันเกี่ยวกับตรงที่ลานบ้านนะครับลานบ้านตรงนั้นน่ะมันจะเป็นโล่งกว้างนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านพลานนะครับบ้านเก่าแล้วบ้านพลานนั้นมันก็จะมีประวัติอยู่ว่านะครับมีคนนะมีประชาชนที่ขึ้นไปอยู่เมื่อก่อนนะครับคนเฒ่าคนแก่คนโบราณนะแต่ก่อนอยู่บนเขานะครับทีนี้มันเกิดอาเภษเกิดโรคหานะครับมีการสูญเสียชีวิตกันเยอะนะครับแล้วก็มีการไข้มาลาเรียนะครับเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยนี้เขาจะเรียกว่าไข้มาลาเรียแต่นะครับเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าไข้ป่านะครับไข้ป่าแล้วก็มีการสูญเสียชีวิต
นะครับมีการเสียชีวิตวันละ 2-3 คนเขาเรียกว่าหาตำนะครับหมู่บ้านเกิดอาเพศนะเกิดอาเพศมีการเสียชีวิตแล้วก็ฝังตรงนั้นแหละตรงที่ผมหากินนั่นแหละนะก็เป็นเรื่องราวนะครับเรื่องเล่าของคนโบราณนะครับหมู่บ้านโบราณแล้วก็หมู่บ้านที่ผมไปหากินก็เป็นหมู่บ้านจริงๆนะครับทุกวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับแต่เป็นหมู่บ้านเก่านะครับหลังคาไม่มีนะครับหลังคาพวกที่มุงหญ้ามุงอะไรมันจะมีแต่ต้นเสานะครับบางทีก็บางบ้านน่ะปลูกสับปะรดนะครับสับปะรดก็เต็มนะครับสับปะรดมันขึ้นเต็มนะครับจะมีต้นมะพร้าวเก่าๆแล้วก็ต้นมะขามต้นมะขามนี่จะเยอะนะครับแต่บางทีบางเสาบ้านน่ะมันไฟไหม้ใช่ไหมล่ะแต่เรารู้ว่าเสาบ้านจะมีอยู่4ต้นหรือ6ต้นนะครับจะเห็นหมดเลยนะครับขึ้นไปทุกวันนี้ยังเห็นแล้วก็คันนาก็เห็นกับคันนามันก็จะเป็นลานกว้างไปนะครับแต่ก่อนที่ผมจะกลับออกจากภูเขานะครับออกจากรอยต่อเขตสปป.ลาวนะครับผมก็เข้าไปมันต้องผ่านบ้านเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วเข้าไปตอนที่ผมไปเนี่ยมันก็ผ่านตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วมันไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะครับผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายคือตอนที่ไปเนี่ยมันก็จะมีรกอยู่นะครับหญ้าขึ้นเต็มนะครับผมก็ไม่ได้สนใจนะเดินผ่านหมู่บ้านไปนะครับแต่ขากับนะครับออกมาจากป่านะได้ของป่านะเราก็แวะเข้าไปนะครับตรงที่เสียงกองเมื่อคืนนั่นแหละนะครับแล้วเสียงกองทุกอย่างนะครับมันดังเกิดขึ้นจากหมู่บ้านเก่านะครับในคืนที่ผมหากินครับมีเรื่องมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเช่นเคยนะครับเรื่องนี้ก็นะครับนะหลายคนที่ถามผมเข้ามาผมก็ไม่สามารถที่จะบอกไว้ได้ว่ามันเป็นหมู่บ้านลับแลอะไรหรือเปล่าที่ผมไปประสบพบเจอมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านลับแลนะครับแต่ที่แน่ๆคือเป็นหมู่บ้านเก่านะครับหมู่บ้านล้างนะครับหมู่บ้านที่เคยมีคนเข้าไปอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนเขาย้ายลงมานะครับเป็นบ้านบ้านนานะครับเท่าทุกวันนี้เมื่อก่อนอยู่ข้างบนมันมีการเกิดอาเพศนะครับหรือว่าโรคหานะครับโรคหามีการสูญเสียเสียชีวิตกันเยอะเขาก็เลยย้ายออกจากหมู่บ้านตรงนั้นลงมานะครับอยู่ที่อำเภอนาจลวยเท่าทุกวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็มาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังเช่นเคยนะครับเรื่องอื่นเรื่องหน้านะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับผมก็นำประสบการณ์ชีวิตนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ผมไปประสบพบเจอนะครับระหว่างที่ผมเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่ยังไม่เล่านะครับที่ยังไม่ได้นำมาเสนอนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับการผจญภัยการเอาชีวิตรอดนะครับการหากินต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นชีวิตน้องหมาอะไรต่างๆนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าคอยว่ากันใหม่นะครับนะโอเคดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับมีความสุขมากๆโอเคครับ